สำหรับการมาช้าวันนี้นะทำไมก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะปกติต้องมาประมาณนี้เนี่ยช้าไป2นาทีก็ขอโทษด้วยแล้วกันอ๋อผมไปดูบริษัทฮาไว้จำกัดอยู่ฮไม่จำกัดสวัสดีพี่เอด้วยนะครับสวัสดีครับฝากนี้ฝากตัวครับตูเต้เชิญยิ้มผมตูเต้จากเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ครับได้นะได้ดิได้นะถามว่าเมื่อกีฬากับเอนเตอร์เทนมารวมกันโคตรสุดภาพแรกของแฟนบอลคือใครตูเต้เฮ้ยต้องไอ้ชิบโหยความคิดในหัวผมมันแบบสมองเส้นเซเลบัมของผมเนี่ยเส้นเลยนะเซเลบัมชัดเลยสบายลูซิต้าอีกอันนึงคือมันจินตนาการไปไกลเว้ยพี่ครับผมอนาคตที่แบบจะร่วมเดินทางด้วยกันมันถึงเวลาแล้ว It's time จะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้าอันนี้ช่องอื่นแต่ก่อนอื่นนะครับวันนี้ทุกคนครับสวัสดีชาวตูดูบอลไทยครับวันนี้ฮะ5ทุ่มของวันพุธจากปกติมันจะเป็นแค่ช่วงเวลากลางคืนของคนนอนดึกที่ดูฟุตบอลครับผมวันนี้กลับกลายเป็นมีเรื่องราวที่อยากจะมาเมาส์เยอะมากครับแล้วก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าตลอดทั้งวันนี้จริงๆตอนแรกใครที่เห็นในภาพเนี่ยครับผมเราจะว่ากันถึงเรื่องไทยลีกเพราะว่ามีตั้งแต่ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ตรวจโควิดนักเตะกลับไม่ทันจะส่งจดหมายไปถามทีมอีกว่าเตะต่ออู้เยอะแยะมากมายเดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงให้ฟังครับผมแล้วก็ที่สำคัญวันนี้คือยังไงความบังเอิญที่มีข่าวเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์หนึ่งในคอนเทนต์พรอวิเดอร์ที่มีเขาเรียกว่าคุณภาพในเรื่องของโปรดักชันชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากและดูวันนี้โปรดักชันของเรามีกล้อง2นะครับก็ครบสวัสดีครับเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์พี่ดูอยู่ไหมฮะไม่รู้ดูอยู่อ่ะบ้าจริงเอ้ยต้องแต่คือได้หมดนะเหมาะมากก็คือผมจินตนาการในหัวแล้วว่าแมชเดย์ไทยลีกก่อนเกมก่อนเกมนั่งหัวโต๊ะขอหน่อยเวลาเข้ารายการวันนี้ครับขอบคุณเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ครับและพาทุกคนมาดูแมชเดย์ไทยลีกนัดแรกในการเปิดไทยลีก2021ครับมันจะมีใครเหมาะมากกว่านี้ฟังแล้วยังขนลุกเลยเพราะว่าดีปวดท้องเป็นเนี่ยบริษัทน้ำจำกัดตลกด้วยผมเยลโล่เชิญยิ้มไงอ่ะสำหรับใครเข้ามาแล้วรู้สึกว่าไม่มีเหตุผลเอ้ยไม่มีสาระอะไรก็ขอโทษด้วยแล้วกันครับผมวันนี้ตูดูบอลไทยออนแอร์เดี๋ยวเราจะว่ากันถึงเรื่องนี้นะครับว่าเรื่องราวของไทยลีกเราจะไล่เหตุการณ์ทั้งหมดแล้ววันนี้ผมจะมาเมาส์เรื่องราวของผู้ถือลิขสิทธิ์รายใหม่ที่วันนี้มีข่าวกระเพือกันให้ทั่วถ้าพูดถึงเซนต์ต้องพูดถึงตูเต้รู้ทุกอย่างครับของจริงการันตีครับผมพี่ปอยังบอกเลยโบบาจริงเชียว มันถึงเวลาคือมันคือจังหวะชีวิตเหมือนโมซาร่าถามว่าโมซาร่าในวันที่อยู่กับเชลซีไม่ประสบความสำเร็จเขาอยู่อียิปต์ไหมฮะกลับไปยังกลับไปแล้วหรอแล้วก็ปล่อยแล้วทิ้งอะไรไว้ไหมทิ้งขี้ไงไอยังไม่เข้า97ยังไม่เข้าได้เดี๋ยวขอดูก่อนว่า97เข้ากี่โมงโอเคอีกประมาณ5นาทีทุกคนครับผมนั่นแหละเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันนะทุกคนทุกอย่างเลยไทม์ไลน์ทั้งหมดแล้วก็มุมมองของเราทั้งต่อ True Vision ทั้งต่อสมาคมทั้งต่อทางออกวันนี้ได้รับ1สายครับว่าเอ๊ะในสมาคมมีทางออกนึงเตรียมไว้ที่รู้สึกว่าอาจจะไม่ถูกใจแฟนบอลทั้งหมดครับแต่สุดท้ายท้ายสุดมันจะลงเอยกับทุกอย่างได้ก็โอเคจะเป็นไงเดี๋ยวว่ากันครับผมนะครับผมกลับไปที่กล้องหลักก่อนแล้วก็ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับค่ะเป็นกำลังใจให้กับตูดูบอลไทยแล้วก็เซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับ โอ้ยขนาดนี้แท็กเลยก็ได้มั้ง นั่นแหละเดี๋ยวเรื่องเซนต์เล่าให้ฟังว่าคือหลายๆคนก่อนหน้านี้อาจจะได้เริ่มฟังครับเรื่องราวของเซนต์มาทั้งหมดแต่เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังขออ่านคอมเมนต์ก่อนประมาณ 3-4 นาทีนะทุกคนนะใจเย็นนะนะครับรอสัญญาณทาง97ก่อนนะครับผมผมเกลียดนายกอครับจะเคอร์ฟิว24ชั่วโมงอีกแล้วนายกครับผมนครนาอะไรเงี้ยอ๋อโอเคแล้วแต่ก็ไม่รู้ก็พี่ไปชูป้ายมาไหมอ่ะครับไม่ใช่กูอ่ะไม่ใช่เหรอไม่ใช่กูอ่ะบ้านเกิดคุณดูเต้พี่อ่ะบ้านเกิดผมผมเป็นคนในภาพนึกว่าคุณดูเต้นะไม่ใช่ผมแต่ถ้าผมอยู่ก็ไม่แน่เหมือนกันอ๋อจะไปชูไม่สบาย
คุณวิจิพัฒน์นะครับบอกว่า TDBT ได้รับสิทธิ์ภาคไทยลีก 2020/21 ฮะก็บอกเลยพร้อมใจก็ได้ขอเสียงมาสยอนมบริษัทเซนนี่มีพันธมิตรหลายช่องนะครับเช่นช่องวันช่อง7อมรินทร์ทีวีขึ้นอยู่กับว่าจะไปถ่ายช่องไหนแต่ลือว่าเป็น PPTV อ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับผมนะครับโอ้ขอบคุณดาวด้วยนะครับคุณวัฒนีคุณกิตดนัยนะครับสนับสนุนตูดูบอลไทยผ่านการส่งดาวได้นะครับทุกคนครับใครที่ดูอยู่นะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมคุณจักรกินบอกว่าหวานเจี๊ยบเลยฮะยิ่งกว่าหวานเย็นเลยฮะตอนนี้คุณพานุวัฒน์บอกว่าเขาเอาบริษัทฮามาภาคมาเอ้านี่ผมมาไปตอบคอมเมนต์ตอนไหนเนี่ยไม่ใช่คนละพันธุ์วัฒน์เราได้เห็นมิติใหม่ของการดูไทยลีกแน่นอนจริงอันนี้ผมเห็นด้วยถ้าเป็นจริงถ้าเป็นจริงครับครับผมพี่เต้ฮะยังไงเบื่อลุงไหมฮะลุงไหนอะพี่เต้คือพี่เต้มีหลายลุงเบื่อมากลุงแถวบ้านพี่เบื่อพูดอยู่นั่นน่ะรู้จะพูดอะไรนักหนาถ้าเซ็นถ่ายจริงเนี่ยคนภาคนี่ใช่บริษัทฮาปะครับนะฮะทีทวีที่ถูกพร้อมแล้วนะครับครับเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเอาโอเคคอมเมนต์มากันเยอะแยะมากมายนะครับพี่ดิวบอกอย่าลืมสสสครับไม่ลืมแน่นอนเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะตูดูบอลไทยออนแอร์นะครับครับต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์ที่ให้เราเป็นกระบอกเสียงอย่างเสมอครับในการที่เขาเรียกว่าตีแผ่อีกมุมมองหนึ่งของการรักกีฬาเชียร์กีฬาปลอดเหล้าปลอดพนันคือดูกีฬาแล้วแบบมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งการพนันมันดูได้มันเกิดขึ้นจริงนะบนโลกใบนี้ผมบอกเลยนะว่าตูดูบอลไทยจะเป็นที่หนึ่งที่ผมไม่อยากทุกคนหลับหูหลับตาว่าโอ้โหโลกสวยว่าอย่าไปเล่นเลยอย่าไปเล่นเลยหรืออะไรขนาดนั้นทุกคนในช่วงโควิดเห็นอยู่แล้วว่าหน้า Facebook อ่ะแม่งสักพักแม่งมีไลฟ์ของคนนั้นคนนี้มาแทงให้ดูบ้างเล่นบาคาร่งบาคาร่าให้ดูหรือแม้กระทั่งมีคลิปวิธีการสอนว่าทำยังไงเพื่อให้ได้อ้าวถ้ารวยไม่เก็บไว้เล่นเองอะพ่อรวยคงไม่ออกมาบอกอะใช่ไหมล่ะใช่เพราะฉะนั้นทุกคนครับเราไม่สามารถนำความคิดทุกคนได้ขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าอยากจะบอกว่าถ้าเล่นเคยเล่นแล้วล้มแล้วมีบทเรียนแล้วพอเลิกใครที่ไม่เคยก็มีบทเรียนจากพวกเราบอกแล้วว่าครับไม่มีใครร่ำรวยประสบความสำเร็จจากการเล่นพนันนะครับคือวันนี้คือคุณพีคอะเหมือนจะรู้ว่าพี่เอจากเซนเอนเตอร์เทนเมนต์จะมาดูคือคุณมันแบบพรสวรรค์น่ะถ้าพูดจริงๆก็คือฟุตบอลแบบชนาธิปอ่ะคุณพร้อมจ่ายแต่คุณแบบพรสวรรค์ยิงไหมเวลาหลุดเดี่ยวไปยิงไหมก็มีโอกาสอ๋อมีโอกาสก็ยิงมีโอกาสหมดคือคุณพรสวรรค์นะคุณดูเต้โอเคนะครับโอเคถ้าเซนได้จะไปถ่ายออกช่องไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับครับลุงออกเมื่อไหร่ครับไม่รู้ไปถามเขาสิไปถามพี่ทำไมเล่านะครับคุณแฟรงค์เฟิร์ตนะครับส่งมาโอเคขอบคุณมากแฟรงค์เฟิร์ตนี่ตัวละครลับของบริษัทฮาไม่จำกัดนะชัวร์เลยวะมาดูแน่ๆวันเนี้ยใช่ช่องต้องซุยนี่ฉลองสันดาลซับเมื่อไหร่ฮะไปเรื่อยครับผมอุ้ยคอมเมนต์เยอะแยะมากวันนี้คึกคักมากเลยนะ200กว่าแล้วทุกคนครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ก่อนเลยนะครับผมและที่สำคัญเลยตอนนี้สัญญาณทาง FM 97 Quality News มาแล้วนะครับครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางวิทยุด้วยทาง97นะครับผมแล้วก็ทางออนไลน์เราอยู่กันแล้วก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์แล้วก็ส่งคอมเมนต์ของคุณมาเราจะอ่านทุกคอมเมนต์ครับทักทายกันมาหน่อยวันนี้ครับเราเกริ่นทางออนไลน์ไปแล้วว่าเดี๋ยวเราจะเล่าตั้งแต่เรื่องราวของไทยลีกครับผมที่ปัญหามันเยอะแยะจนมืด8ด้านไม่รู้จะแก้ตรงไหนก่อนซึ่งจริงๆวันเนี้ยถ้าไม่มีเรื่องเซนมันหูมาเพื่อด่าเลยนะใช่จัดเต็มอ่ะจริงนะเพราะว่าวันนี้ผมคุยกับพี่เต้นะเพราะปัญหาหลายอย่างที่มันแบบเยอะยังไม่รับการแก้ไขอะไรต่างๆอ่ะมีคนบอกมาถ้าเป็นเสียงนครวันนี้ก็พี่เต้น่าจะมาพูดอ่ะโอ้โหยัดขนาดนั้นเลยเหรอนี่อ่ะมีคนคอมเมนต์มาอวยจัดนะครับต้องเรามารวบรวมเหตุการณ์ครับปัญหาที่ไทยลีกต้องเจอก่อนมันไล่มาตั้งแต่เมษายนประชุมตกลงของทุกทีมในไทยลีกเห็นพ้องจากเสียงส่วนมากว่าสงกรานต์เลื่อนไม่ใช่สงกรานต์เลื่อนไทยลีกเลื่อนสงกรานต์เลื่อนน่าจะคนละสภาละไทยลีกตัดสินใจไปเลื่อนเป็นกันยายนครับพร้อมทุกคนพร้อมที่จะเตะเป็นปฏิทินใหม่หมดเตะข้ามปีโดยที่ทุกอย่างเกิดขึ้นผ่านไป2เดือนไม่มีการโต้แย้งใดๆมิถุนายนปลายเดือนมิถุนายนกลายเป็นทูวิชั่นอยู่ดีๆตุ๊ปะตุ๊เป๋ยังไงมาบอกว่าเฮ้ยไม่จ่ายนะ
ใช่ไหมก็คือถ้าเกิดถ่ายข้ามปีอ่ะก็จะจ่ายแค่ถ่ายจนจบตามสัญญาเดิมคือของให้มันจบไปปีนี้ก็จ่ายแค่นั้นซึ่งสุดท้ายท้ายสุดสมาคมยื่นคำขาดว่าเอายังไงทูวิชั่นว่ามาทูวิชั่นบอกมา4ข้อ1ฉันถ่ายให้คุณได้แค่ถึงสัญญาเดิมคือตุลาคมตุลาคมหรือมากที่สุดสามารถเจรจาถ่ายได้มากสุดสุทธิเลยคือสิ้นปีเท่านั้นก็คือจบเดือนธันวาคมธันวาคมนั่นแปลว่าธันวาคมเนี่ยจบเลข1จบเลข1ครับหลังจากนั้นฉันไม่ถ่ายล้มเป็นโดมิโนเลยทีนี้ใช่พอไม่ถ่ายเลข2อ้าวสโมสรเอาตังค์ที่ไหนฮะบิ๊กฮั่นออกมาพูดเยอะที่สุด2โพสต์มั้ยใช่ที่เห็นชัดเจนโพสต์แรกโพสต์แรกนี่คือไม่พอใจที่ออกมาอย่างนี้ผิดหวังกับการออกมาแถลงของทรูวิชั่นอย่างในภาพอินเสิร์ตเนี่ยข้างบนเนี่ยเป็นหัวเรือของทรูวิชั่นตอนนี้ครับผมข้างล่างเนี่ยเป็นหัวเรือของสมาคมฟุตบอลครับนะครับบิ๊กฮั่นออกมาไม่พอใจโอ้โหผมก็คนนึงที่อุดหนุนทรูวิชั่นเนี่ยผมจ่ายตรงตลอดครับแต่ทำไมถึงเวลาที่เราเดือดร้อนครับคุณเป็นคนหนึ่งที่จะสามารถช่วยเหลือตรงนี้ได้คุณกลับเอาเรื่องธุรกิจมาเป็นหลักนะครับตีไปต่อว่าหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันครับสมาคมออกจดหมายฉบับที่เรียกได้ว่าสะเทือนการตกงานจนในเพจตูดูบันไทยมี2แอคเคาท์ดังเป็นไงชัยวัฒน์บุราณและสารวัตรเดชมิตรมาคอมเมนต์ถูกต้องครับนักบอลต้องมาคอมเมนต์ในคอมเมนต์นั้นอ่ะกูทำอะไรต่อเตะไหมเตะจะเตะไหมเตะเพราะว่าในมุมนักบอลคือเอ้าอยู่ดีๆมาอยู่ดีๆมาทำให้กูตกงาน6เดือนเลยนะอันนั้นคือถ้าเกิดถามว่าเตะไหมเตะแล้วสโมสรแบบไปพร้อมกันแบบไม่เตะเตรียมตกงานกันเพียบยกเลิกสัญญากันจุยนักบอลอีกคนทำคอนเทนต์อีกไม่มีอะไรเล่นทีนี้คือตอนแรกในมุมพี่เนี่ยโอเคพี่ยอมรับนะว่ามุมแรกสุดของพี่เนี่ยพี่ค่อนข้างจะยังไงเริ่มเข้าใจมุมของผู้บริโภคก่อนอหลายหลายคนเนี่ยอัดอั้นตันใจเพราะหนึ่งคือเราเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่ติดตามบอลไทยจ่ายแพ็กเกจให้กับทรูวิชั่นเราไม่มีการเอะใจครับเราไม่มีการรู้สึกเคืองแค้นเคืองใจอะไรทั้งสิ้นจนพอเราเห็นว่าทำไมทรูวิชั่นถึงทำกับเราแบบนี้เราก็เลยขุดความรู้สึกนั้นกันขึ้นมาว่าเอ้าและไอตอน 2-3 เดือนที่ไม่มีฟุตบอลไทยเตะเพราะผมสมัครทูวิชั่นเนี่ยเดือนนึงหลายร้อยเกือบพันเนี่ยก็เพราะว่าผมจะดูบอลไทยนะผมยังไม่งอแงเลยอันนี้ในมุมผู้บริโภคในมุมผู้บริโภคนะแต่ทำไมทูวิชั่นมาทำกับเราอย่างนี้วะซึ่งผมไปเช็คมาแล้วว่าการเยียวยาของทูวิชั่นเนี่ยโอเคไม่ได้คืนเงินแต่ปรับแพ็กเกจให้ใช่แล้วแพ็กเกจให้ดูอะไรก็กูจะดูบอลนะใช่ไหมล่ะถูกไหมอันนี้เราว่ากันตามตรงว่าโอเคคุณเยียวยาเนี่ยโอเคคุณอาจจะเห็นใจว่าเออเราไม่มีบอลดูครับแต่คนที่สมัครทูวิชั่นเพื่อดูฟุตบอลเนี่ยปรับแพ็กเกจให้กูดูแบบมีอะไรเพิ่มอ่ะก็หนังมั้งหรือหนังอ่ะไม่รู้หนังฟอร์มูล่าวันอะไรอาจจะเป็นทรงนั้นอ่ะแต่ถามว่ามันมีอะไรแข่งไหมกีฬาตอนนั้นอ่ะเออไม่มีเลยก็อัพแพ็กเกจไปมันก็เท่านั้นก็ใช่เออเพราะฉะนั้นสำหรับพี่เนี่ยพี่อยากให้ทูวิชั่นเห็นใจตรงนี้หน่อยว่าไม่ใช่ว่าคุณจะมองว่ามันคือการเยียวยาแค่นี้มันก็ไม่ต่างกันกับการที่แฟนบอลเนี่ยจ่ายเงินให้คุณโดยที่เขาก็ไม่ได้ดูแต่เขาก็ยังไม่ได้มีใครออกมาเรียกร้องอะไรนี่ก็จ่ายเหมือนเดิมแต่ทำไมพอวันนี้คุณกลับมาตัดสินใจแบบนี้แต่ไปมาผมก็เลยจะพูดอีกมุมว่าเป็นยังไงซิในมุมของทูวิชั่นเนี่ยครับมันก็น่าเห็นใจเขาถูกต้องเป็นกลางเป็นกลางเซนต์มาเห็นต้องอย่างนี้ไม่คือในมุมของทรูวิชั่นมันอย่างนี้ครับ1คือทรูวิชั่นเนี่ยรู้ล่วงหน้าว่าตัวเองจะไม่ได้ไทยลีกปีหน้าเขาก็เลยไปซื้อคอนเทนต์ถูกต้องตั้งแต่มกราคมคือมีผังใหม่หมดแล้วผังใหม่เอาเงินไอ้ก้อนที่ปกติต้องไปลงไทยลีกไปลงทุนกับอะไรบางอย่างครับผมเพื่อมาเติมเต็มในช่องที่มันหายไปซึ่งแปลว่าถ้าสมมุติว่าคุณเปรียบตัวเองเป็นทรูวิชั่นอ่ะคุณไปเหมือนคุณไปดิวกับแฟนคนใหม่ไว้แล้วว่ามกราคมเนี่ยก็มาเริ่มกันใหม่นะมาเริ่มเอ้ยเดี๋ยวเรามาคบกันมกราคมอยู่ดีๆแฟนเก่าบอกเฮ้ยกลัวเหงาว่ะกลัวไม่มีใครคบขอคบอีกสัก
5เดือน5เดือนได้ไหมอืมมันมีไหมที่ต้องคบคนนี้แล้วก็ไปคบคนอื่นด้วยเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายบางคนก็น่าจะมีแต่เวลามันให้ไม่ได้ใช่ไงมันไม่ได้ครับคือมันต้องอย่างเดียวต้องอย่างเดียวเหมือนเราสองคนถูกต้องอันนี้เอาให้เข้าใจตรงกันอันนี้ประมาณนี้ซึ่งสุดท้ายผมเข้าใจทูวิชั่นนะว่าสุดที่ของเขาที่เขาทำได้มันคือธันวาคมจริงๆใช่เออแล้วก็แต่อย่างว่าแหละว่าไอ้ประโยคที่บิ๊กฮั่นพูดอ่ะวันนี้ไปอีกโพสต์นึงที่วันนี้บิ๊กฮั่นออกมาโพสต์ก็อันนี้คือโพสต์แบบยาวมากพี่จำได้แค่ประโยคเดียวว่าอย่าทำเหมือนเราไม่เคยรักกันไม่เคยรักกันเออเป็นเพลงเลยนะขึ้นมาในหัวเลยสำหรับบิ๊กฮั่นที่โพสต์มาช็อตเนี้ยซึ่งก็แน่นอนแล้วเชียงรายเขามีผลกระทบอยู่แล้วก็เขาเป็นหนึ่งในทีมใหญ่ที่มีงบไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วเขาโดนปัญหาเรื่องโควิดด้วยแต่เขาก็พูดนะเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเคยรักกันทำไมถึงคือถ้าถามว่าคนที่จะสามารถทำให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี้ยมันจบได้อย่างเร็วที่สุดคือทูวิชั่นนะใช่ไหมคือทูวิชั่นนะอันนี้คือในมุมที่อยากให้ทุกคนเห็นในสองมุมทีนี้หลังจากนั้นสมาคมเนี่ยด้านไปล่อนจดหมายให้ทุกทีมถ้าคุณได้เงินแค่ครึ่งเดียวปีเนี้ยสมมติว่ากูเตะเหมือนเดิมเนี่ยจนถึงพฤษภาเนี่ยได้เงินแค่ 50% จะทำทีมต่อไหมโหเนี่ยคือสำหรับผมนะถ้าทีมเขาไม่ทำต่ออ่ะเขาจะเหมือนพวกซูเปอร์พาวเวอร์อ่ะก็คือเขาคงจะขอถอนจะออกข่าวจะไม่มีจ่ายเงินนักเตะจะไม่มีข่าวดึงนักเตะคนนู้นคนนี้มาแล้วนะใช่ไหมล่ะทุกทีมตอนนี้อยากเตะอภิเปรียบเทง่ายๆนะสมมติว่าต้องทำงานเนี่ยคุณทำงานให้ผมปีนึงอ่ะแต่ผมขอจ่ายคุณครึ่งเดียวได้ปะเราเอากันแค่คนทำงานอ่ะต้องไม่มีหรอกคือถ้ามันไม่ได้คือถามว่านักเตะหรือคนที่ทำงานให้กับสโมสรเนี่ยสุดท้ายก็คือพนักงานคนนึงนะใช่ใช่คนจะมีสักกี่คนที่ฉันจะยอมเสียสละเพื่อสโมสรนี้ได้จริงๆอ่ะโอเคมันมีแหละแต่มันไม่สามารถเป็น 100% ได้อยู่แล้วครับเอออันนี้ก็อีกเรื่องนึงต้องคิดว่าไอ้การล่อนจดหมายเนี่ยจุดจบมันจะเป็นยังไงจุดจบถ้าลองจดหมายเนี่ยผมมองว่าสโมสรเขาเตะหมดนะในมุมมองผมอะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องของลิขสิทธิ์อะมันมีเรื่องของสปอนเซอร์มันคือบอลไทยทั้งระบบนะเว้ยพี่ถ้าเกิดฤดูกาลเนี่ยอะถ้าสโมสรสมาคมส่งมาให้งี้แล้วสโมสรไปแบบบอกเลยไม่พร้อมแข่งไม่พร้อมแข่งพี่ว่าฟุตบอลไทยไม่ตายอะตายหมดนะผมบอกเลยการันตีนักฟุตบอลหรืออะไรต่างๆแต่ผมคิดว่าสโมสรแต่ละสโมสรเขาพร้อมเล่นตอนนี้คือพร้อมเล่นแน่นอนคือเงินรายได้ส่วนนั้นน่ะมันก็ถามว่าเยอะมันก็เยอะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่มีบอลเตะและต้องยกเลิกไปมันเสียหายมากกว่าไงใช่มันพังมากกว่าพังใช่แต่ถามว่าทีนี้เนี่ยตอนนี้มันยังไม่ได้จุดจบนะบว่าสรุปว่าเราเป็นไงว่าเราจะยังได้เห็น16ทีมหรือเปล่าด้วยถูกต้องจะเตะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่าสุดท้ายมันเป็นเหมือนมันคือมันอึกอักไปหมดอ่ะมันเดินซ้ายมันก็มีคนติดเดินขวาก็ไปไม่ได้เดินไปข้างหน้าถอยก็ไม่ได้อีกถอยแม่งเละพังหมดเลยผมกลัวจะมีทีมอย่างซูเปอร์พาวเวอร์อ่ะซึ่งมันจะทำให้ลีกไทยมันลดประสิทธิภาพลงเยอะนะค่าสัมประสิทธิ์เอ้ยอะไรเอ้ยก็ไปกันใหญ่หมดอ่ะตอนนี้ทีมมีปัญหาเนี่ยระยองเนี่ยตัวจังหวัดระยองก็มีปัญหาแล้วถ้าเกิดสมมติว่ากลับมาเตะเนี่ยอิมพอร์ตนักเตะอียิปต์แม่งก็ไปเตะระยองไม่ได้นะเอาตามตรงไม่มีปัญหาเอาก็เห็นเขาบอกว่าสื่อกระพือนี่อ้าวเขาบอกว่าไม่มีคนเตะตอนนี้เออเขาบอกสื่อกระพือเองอย่าไปเออสื่อกระพือเองก็ขอโทษด้วยกันครับรอดูอีก14วันเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้มากมีนักเตะ VIP ไหมนักเตะ VIP อ่ะเออมีไหมนักเตะ VIP ไม่น่ามีนะไม่มีเนาะต้องอยู่สนามหมดเนาะเออไม่น่ามีไม่มีแล้วแต่แล้วแต่นะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยยังไงกำลังจะพูดต่อว่าทางออกที่เราพอจะคิดออกในมุมเราตอนเนี้ยมีอะไรบ้างก็ต้องเอาบอลกลับมาเตะไวที่สุดเอาแต่ทีมไม่มีต่างชาติทีมบุรีรัมย์ผมไม่พร้อมอ่ะครับเพราะว่าต่างชาติผมไม่มีอันนั้นก็ต้องคุยกันอะแต่เจลีกเขาทำกันได้อะเอาแต่คุณไม่ได้บอกผมล่วงหน้าครับอันนั้นก็ต้องคุยกันไง ก็ต้องสมาคมก็อย่างที่เขาบอกว่าตอนเนี้ยสมาคมต้องเรียกทุกสโมสรไปคุยอีกรอบนึงแล้วทำไมไม่เรียกก็นั่นน่ะสิคือตอนนี้ต้องเรียกคุยได้แล้วพี่
เพราะถ้ายิ่งปล่อยเอาพูดตามตรงถ้ายังไม่เตะตอนนี้แล้วไปกันยาเนี่ยผมก็คิดว่ากันยาไม่รู้ว่ามันจะเตะได้หรือเปล่าด้วยถ้าเกิดโควิดกลับมาระบาดอีกรอบอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเตะตอนนี้เนี่ยแล้วดูแลนักฟุตบอลดีๆเตะแบบปิดไปเลยยังไงก็ต้องเตะแบบปิดมากคือประเด็นคือโอเคต้องอ่ะคุยกันก่อนนะดีว่าจริงๆมันทำแบบโมเดลญี่ปุ่นเจลีกได้คือญี่ปุ่นผมเล่นอีกครั้งนะอาทิตย์ผมทำข่าวมาญี่ปุ่นแม่งคุยกันตลอดคือคุยกันชนอาทิตย์อ่ะแล้วทำไมไทยลีกไม่คุยกันแบบนั้นบ้างวะนั่นแหละดิอันนี้คือปัญหาคือญี่ปุ่นเนี่ยคุยสมมติว่าเขาคุยแล้วว่าตั้งต้นว่าจะกลับมา1มิถุนาก่อน1มิถุนาคุยอีกครั้งสถานการณ์ยังไม่ดีว่ะอ่ะเลื่อนไป15มิถุนาอ๋อเขาเลื่อนกันเป็นแบบเซสชั่นไปเซสชั่นไปซึ่งเขาคุยมันอย่างนี้ตลอดเพื่อที่ให้ระบบของฟุตบอลไทยฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยมันให้จบในปีนี้ให้มันเสร็จสิ้นเหมือนเดิมซึ่งคุยกันสุดท้ายคุยกันตลอดเนี่ยการคุยกันมันสมบูรณ์ที่สุดแล้วใช่พอมันคุยกันปุ๊บพอในช่วงไหนที่โควิดญี่ปุ่นมันเริ่มระบาดน้อยลงโอเคเขาก็ได้เลยพี่เข้าใจละความต่างของการตัดสินใจของไทยลีกกับเจลีกคือเจลีกเขาไม่ได้ปักธงไกลไงใช่เขาปักธงใกล้อืมโอเคไม่ได้เราค่อยขยับใช่ทุกคนมันมีการเตรียมตัวอยู่เสมอว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นถูกต้องแต่ของไทยลีกเนี่ยมันดันปักธงไว้ไกลอ้าวนักเตะกูสบายเลยกลับและอีกอย่างวันนั้นเนี่ยคืออยู่ดีๆมันแบบเป็นมติที่รวดเร็วมากเลยนะที่อยู่ดีกลับมาเตะใช่คือเปล่าไอ้ที่ไปกันยามันเป็นมติที่ไม่ใช่ของเราใช่ไหมมันเป็นมติที่แบบรวดเร็วมากอ่ะมันเป็นการประชุมใหญ่ก่อนที่จะอะไรต่างๆใช่ปะแล้วอยู่ดีเคาะมาแบบคนไทยก็งงอยู่ดีแบบไป12กันยาเลยใช่ปะล่ะใช่นั่นแหละครับมันต่างกับเจลีกตรงนี้เข้าใจแล้วนะครับผมโอเคอันนี้คือฝั่งของไทยลีกว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ครับมีเรื่องไหนไหมเรื่องไหนกะมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องไหนเพิ่งรับสายมาแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องจริงครับเป็นหนึ่งเวที่สมาคมมีการพูดคุยกันว่าอาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบนี้ยังไงเพราะคิดไปคิดมาเอ๊ะว่ะยังไงมันสามารถจบได้ทุกอย่างครับทูวิชันแฮปปี้สมาคมแฮปปี้คือยังไงทีมแฮปปี้ไทยลีก2020จะกลับมาเป็นปฏิทินเดิมแต่เตะกันยาเหมือนเดิมแล้วเตะแบบเตะกันยาเตะเล็กเดียวจบธันวาคมโอเคตัดบอลถ้วยออกเหมือนมาเลย์ใช่ก็เตะแบบมาเลย์แต่มาเลย์เตะแป๊บเดียวด้วยเตะกันยาเนี่ยแฮปปี้หนึ่งคือ True Vision Happy ถ่ายให้ตามกำหนดจ่ายเงินเล็กเดียวถูกต้องถูกไหมแต่มันอาจจะต้องไปติดที่ว่าทีมโอเคหรือเปล่าอันนี้มันอาจจะเป็นเวที่เขาส่งจดหมายไปว่าเตะเล็กเดียวเอ้ยเตะแล้วได้เงินแค่นี้โอเคหรือเปล่าพี่ว่ามันอาจจะหมายถึงแต่คือในจดหมายอ่ะผมมองว่ามันเป็นจดหมายพี่ได้อ่านปะให้ถามไม่เฉยมันแค่ถามมันไม่มีรายละเอียดอื่นเลยไม่ได้มีรายละเอียดมันถ้าเกิดเอาจริงอ่ะถ้าเกิดจะให้เขาตัดสินใจอ่ะมันต้องมีรายละเอียดบอกมาด้วยว่าเตะถึงตรงนี้อย่างนี้ยังไงว่าเหมาะสมไหมอันนี้คือมันเป็นคำถามโจ่งๆมาอันเดียวอ่ะคือถ้าเกิดผมว่าถ้าเกิดจดหมายใหม่เนี่ยมันต้องมีคำถามนี้เพิ่มมาสโมสรเขาจะได้แบบตัดสินใจถูกโอเคอย่างที่บอกคือเตะกันยาเนี่ยแฮปปี้ทูวิชั่นครับเล็กเดียวเนี่ยแฮปปี้ทูวิชั่นสมาคมก็ขี้ขายเรื่องนี้ได้มันอาจจะไม่ได้มากอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วมันก็จะได้เงินแค่ครึ่งเดียวอ่ะมันคือการแก้ปัญหาพี่ในฤดูกาลเนี้ยมันไม่ต้องอย่างอื่นจะหวังว่ามันจะเตะแบบเพอร์ฟิกอ่ะมันคือการแก้ปัญหาสโมสรก็แฮปปี้ตรงที่เพราะว่าตลาดซื้อขายเดิมที่เคยคุยไว้จะกลับมาตามนั้นนักเตะที่ย้ายกันแฮปปี้หมดได้ลงเล่นสารัตตูเนสอดิศรพรมลักษณ์ทิตาวีทิตาธรสมุทรปราการชุดใหม่ทั้งหมดจะได้ลงกันยาอ่ะเตะไปดีเล็กนึงจบธันวาคมได้แชมป์จบเลยได้4ทีมที่ไป ACL ด้วยแล้วเริ่มต้นใหม่ของปีหน้าก็เป็นเจ้าใหม่พอดีกลับมาเตะปฏิทินเดิมก็โอเคนะอย่างเงี้ยโอเคมากอันนี้คือโอเคสุดแต่มันจะติดอยู่ที่สถานการณ์ในเมืองไทยก็อย่างว่าฟุตบอลไทยไม่ได้ตัดสินใจที่สมาคมก็ถ้ายังทะเลทะล่าเอาใครเข้ามาแล้วไม่ตรวจอีกก็ใช่ไงคือเนี่ยถ้ามันเสียดายตรงนี้ถ้าเกิดเรารอมานานอ่ะแต่สุดท้ายกาดตกอ่ะมันกลับมามีอีกอะพี่คิดว่าฟุตบอลไทยมีเตะได้เหรอก็ขอโทษด้วยแล้วกันถ้า14วันข้างหน้ามันเกิดมีคนติดขึ้นมาในเมืองไทยเงี้ย
ฟุตบอลไทยไม่ต้องห่วงนักเตะต่างชาติก็กลับมายากก็จะเล่นยากมันจะถ้าเอาอ๋อโอเคคือกำลังจะคิดเปรียบเทียบว่าเฮ้ยทำไมต่างประเทศมันเตะได้วะนั่นไงดิก็เลยงงแต่มันไม่เหมือนกันสบคไงใช่คือฟุตบอลไทยยากตรงนี้คือมันขึ้นอยู่ที่รัฐบาลมันยากแล้วเขาช่วยเยียวยาอะไรไหมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เออแล้วว่าก็ต้องเห็นใจนะจริงๆคือสมาคมฟุตบอลไม่ใช่ตัดสินใจได้คนเดียวไม่และไอ้วันที่มีข่าวเรื่องนี้นะเรื่องที่แบบว่าจะโดนยกเลิกทีมจะถอนหรืออะไรพวกเนี้ยมันเดือดร้อนไปถึงสื่อหมดเลยนะเราแม่งจิตตกหมดเลยนะใช่ใช่แค่นี้กูทำสื่อทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกีฬาโดยที่กูต้องเลื่อนไปอีกเดือนนี้ใช่มีโควิดกลับมาเนี่ยกูต้องเลื่อนไปโอ้โหนี่ร้อนเนี่ยคือแล้วอ๋อไปถึงร้อนตัวเดี๋ยวปรับแอร์โอเคเดี๋ยวขอเบรกทาง FM 97เดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์ก่อนส่งคอมเมนต์มาคุยกันแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาว่ากันถึงเรื่องเซนส์เอนเตอร์เทนเมนต์ก็อย่างเต็มๆซึ่งเดี๋ยวจะถูกเล่าโดยตูเต้และต้องจากเซนส์เอนเตอร์เทนเมนต์พูดแล้วมันขึ้นเอาไปเบรกก่อนทาง97ครับผมสักครู่เดียวต้องฝากหยิบรีโมทแอร์หน่อยเดี๋ยวหูร้อนเลยเออร้อนเลยโอ้โหโอเคโอเคอ่ะอ่านคอมเมนต์หน่อยสิมาคุณฟุตบอลเล่าเรื่องบอกว่าแข่งให้จบปีนี้ดีกว่าไหมนี่ไงก็แบบที่เราบอกไงจริงคือทุกสโมสรอยากแข่งให้จบปีนี้พี่ไม่เช่นมันนั้นเจลีกอ่ะครับมันเลื่อนไปแล้วเจลีกมันเตะแมตช์เดียวนะแต่คือมันกระทบจริงเพราะว่าถ้าเกิดข้ามปีเนี่ยเรื่องของสปอนเซอร์อันนี้คือเรื่องใหญ่เพราะถ้าเกิดมันปีหน้าจะไม่มีสปอนเซอร์ก็ได้เพราะว่าเขาตัดแค่ปีนี้ไงมันเลยเรื่องใหญ่จริงๆครับผมเดี๋ยวขอย้อนคอมเมนต์ไปอ่านก่อนนะเซนเนี่ยงานหยาบแน่ถ้าทูไม่ถ่ายต่อเลข2ยังไงเดี๋ยวเล่าเรื่องเซนกับเลข2ให้ฟังด้วยอถามเรื่องนี้มาด้วยลองดูรอบันเดี๋ยวเล่าพร้อม97นะทุกคนใช่ๆนะครับ TDBTX กับเซนมันแน่ๆครับงานนี้พูดเหมือนเห็นภาพพูดแล้วขนลุกเฮ้ยหมายถึงตื่นเต้นปวดขี้อีกแล้วเรื่องดิวนี้เรื่องดิวนี่นี้จากชีวิตจริงป่ะครับคืออะไรป่ะไม่รู้น่าจะเป็นคอมเมนต์นานละนี่น้องต้าบอกว่าชอบตั้งแต่มาคุยที่มเกษมบัณฑิตแล้วครับล่าสุดเมื่อวานไปเป็นวิทยากรมาไปเป็นวิทยากรที่มหาลัยเกษมบัณฑิตมาเป็นไงบ้างเกี่ยวกับการสื่อสารกีฬาสาวสวยไหมสามคนสวยหมายถึงทั้งห้องก็มีสามคนมีสามคนครับผมตัวทีแย่เลยครับเจอสถานการณ์แบบนี้คุณศิริชัยนะครับผมจะมีหลายช่องเหมือนเดิมไหมครับยังไงต้องมีครับเพราะว่าสุดท้ายการซื้อลิขสิทธิ์แล้วต้องถ่ายให้ครบถูกต้องนะฮะคุณพิสุทธิ์บอกงานนี้ต้องขอบคุณเซนจริงๆเลยเหมือนช่วยชีวิตทั้งลีกจริงๆเรื่องเซนเนี่ยมันดันเข้ามาตรงจังหวะแต่ไม่ได้หมายถึงเข้ามาช่วยเลขสองนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังถูกต้องผม breaking news ครับเซนเอนเตอร์เทนเมนต์แถลงข่าวดึงตูดูบันไทยร่วมถ่ายทอดสดและภาคไทยลีกพร้อมเผย TDBT สนับสนุนเงินด้วยมูลค่าทางการตลาดกว่า 2,000 ล้านบาทฮะเอาตอนนี้ 2,000 ก่อนมั้ย 2,000 เลยอ่ะประมาณ 2,000 เลยบาทประมาณนี้น่าจะประมาณนี้แหละระวังตัวไว้ก็แล้วกันผมแหมเป็นห่วงกันด้วยนะครับผมกลับมาเตะบอลถ้วยก่อนผมว่าดีกว่ารอเตะทีเดียวนะครับบอลถ้วยยากถ้าเกิดบอลลีกกลับมาไม่ได้อ่ะเพราะว่าทุกลีกก็เตะบอลลีกก่อนนะก่อนจะเตะบอลถ้วยงานนี้มีเตะ3วันเหมือนเจลีกแน่ฮะไอ้เรื่องเตะ3วันน่ะเอายังไงปีนี้มันก็ต้องเป็นแบบต้องเป็นแบบนั้นแล้วค่อยหาวิธีแก้อย่างเช่นเปลี่ยนตัวได้5คนไปดิใช่หรือเปลี่ยนมากกว่านั้นไปดิ 6-7 คนก็ได้ฟุตบอลอย่างนี้เห็นแล้วถูกต้องมันมีเห็นหมดแล้วครับผมถ้าเป็นแบบนี้แล้วสัญญายืมตัวครับยืมตัวไงแบบว่ายืมตัวมา1ฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยก็ที่ผมบอกไงว่ายืมตัว1ฤดูกาลน่ะสโมสรต้องคุยเองถ้าเกิดมันเตะแบบข้ามปีอ่ะมันต้องต่อเองไงก็เหมือนดีลของเฮเบอร์ตี้ดีลของอดิศักดิ์ไกรสอนของการท่าเรือประมาณเนี้ยใช่ใช่นะครับผมทุกอย่างมันต้องยืดหยุ่นแบบมันต้องไม่ใช่มานั่งแบบถกกันด้วยสัญญาแล้วอะใช่ข่าวว่าสิ่งแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกันเป็นปกติอะถูกต้องคือโอเคคุณจะมาหาว่าแบบว่าคอมเมนต์คุณมันจะมาหาว่าสิ่งที่เราพูดแบบเฮ้ยมึงแบบเหล็กเด็กเล่นขายของหรือเปล่าแต่ผมว่าสถานการณ์แบบเนี้ยคุณเอากฎของการเป็นเด็กเล่นขายของมาใช้เพื่อยืดหยุ่นให้ทุกคนแฮปปี้ที่สุดอะใช่แค่นั้นเองต้องคุยกันแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาถูกอันนี้สำคัญสุดเออนะฮะมีคนบอกว่าไม่รู้เออไม่รู้นี่เสียงคุ้นๆนะคุ้นๆนะ
เอาวันนี้ไม่อยู่ตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเฮ้ยตอบถามหลายครั้งแล้วไม่รู้อ่ะไม่รู้สักเรื่องอ่ะเฮ้ยใครอ่ะพี่เต้กลับไปนอนได้มั้งคือเขานอนอยู่แล้วนะนะครับรอเรียนกับพี่จุเต้เทอมหน้านะครับนี่ปีหน้าเอ้ยเทอมหน้าผมไปสอนเกษมบัณฑิตสอนแบบเต็มตัวเลยป่ะสื่อสารการกีฬาโคตรสุดยอดครับผมพี่จุเต้นี่คือได้หมดอาจารย์นักร้องสอนไม่ค่อยรู้เรื่องเหรอจริงครับผมโอ้ยขอบคุณน้องชนันทร์ด้วยนะครับส่งดาวมาให้นะฮะไนท์บอกว่าอย่าลืมไปดูตูทอล์กซีซั่น2กันด้วยนะครับเฮ้ยไอ้ไนท์มันน้อยนะปล่อยตูทอล์กมาเจอกระแสโควิดดรอปเงียบกิ๊บเดี๋ยวโปรโมทเรื่องตูทอล์กก่อนมาไปปั๊บในเพจในนี่ก็ผมก็กดแชร์หมดแล้วนะในนี่เจริญศักดิ์วงกรอ่ะใครยังไม่ได้ไปชมไปชมตูทอล์กกันได้นะครับซีซั่น2 EP ที่1ครับเรานั่งคุยกับเจริญศักดิ์วงกรไปแล้วใช่เดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวจะมีไฮไลท์มาให้ดูแล้วก็เดี๋ยวทุกคนก็คงจะได้เห็นผ่านตากันแล้วก็มีวีล็อกที่ดวลกับเจริญศักดิ์และจักรพันธ์เร็วๆนี้คลิปนั้นต้องติดตามนะแล้วคือถ้าคุณไม่ติดตามผมบอกเลยคุณจะพลาดได้ดูความเก่งความหัศจรรย์ของต้องและเต้ไม่อยากพูดเยอะครับผมรอไปพูดทีเดียวตอนทำงานกับเซนหวานจวบเจี๊ยบจะเหมือนช่องหลักสีไหมครับเนี่ยซื้อสดแต่ถ่ายแห้งหลังเที่ยงคืนหมดยุคนั้นแล้วคุณขวัญอันนั้นมันเป็นยุคเก่าไงไม่ใช่แต่เขาก็มีนะก็มีเว็บไซต์ก็เข้าไปดูได้ครับผมคุณเอกพลบอกว่าอาจารย์เต้แห่งเซนหรืออาจารย์เต้แห่ง FM 99ครับยังไงแถลงข่าวอันไหนดีเซนดีกว่าผมว่าถ้าถามว่าเขาเรียกว่ารสชาติรสมือกับความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะผมคือเซนนะคือพี่มีเซนส์ทั้งเรื่องของการทำงานเรื่องของเซนส์ฟุตบอลทุกอย่างมันอยู่ในชีวิตอ่ะคือเซนส์ทุกอย่างอยู่ชีวิตพี่ยอดเยี่ยมเอ้ยกระเทียมดองครับผมส่งเด็กส่งดาวมาบอกอยากเป็นแขก VP ครับผมอย่าเปิดห้องให้เลยครับครับผมขอเรียกพี่เต้99ล่วงหน้าได้ไหมฮะได้ไหมพอละอย่าอวยกันเยอะเดี๋ยวไม่มีใครจ้างเอาทาง FM 97 Quality News กลับมาแล้วนะครับครับผมทางวิทยุแล้วก็ทางออนไลน์ยังอยู่กันอย่างอุณาฝาข้างฝากกดแชร์ให้พวกเราด้วยฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็กด See First ไว้ด้วยนะครับผมครับผมแล้วก็เบรกนี้นะครับยังเช่นเคยเรายังอยู่กับพาร์ทเนอร์สสส.นะครับผมแล้วก็มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับเชียร์กีฬารักกีฬาเชียร์กีฬาปลอดเหล้าปลอดพนันนะครับสุดยอดครับสสส.นี่เป็นสิ่งที่ดีงามมากของประเทศไทยในปัจจุบันครับผมเบรกนี้เล่าก่อนว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องของเซนเดี๋ยวเล่าเรื่องเซนเล่าเรื่องบุรีรัมย์ด้วยแล้วก็เล่าเรื่องเลข2กันเรื่องเซนด้วยครับผมแล้วก็สมุทรปราการมีลุ้นแล้วไม่ใช่แค่คนนั้นเพราะว่าผมเนี่ยโทรไปอวดเขาว่าเฮ้ยฮัลโหลขอสายบาร์ลอสทาเดลี่หน่อยเขาตอบกลับมาอ๋อผมมีว้าวกับตัวนั้นนี่ครับเฮ้ยน่าสนใจแล้วเดี๋ยวคุณต้องคุณจะบอกว่าคุณไม่เชื่อเพราะคุณเคยพูดว่านักเตะคนนี้คือตัวหลักเอาผมรู้แล้วรู้ไหมกอนอรอไม่ใช่ไม่ใช่เหรออีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเคยเรียกไปติดทีมชาติด้วยของท่าเรือของเมืองทองของเมืองทองอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเออเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ๋อถ้าเกิดอย่างนั้นอ่ะอันนั้นก็คุยกันมาใช่ไหมอ่าโอเคอ่ะเล่าเรื่องเซนก่อนเรื่องของเรื่องวันนี้เนี่ยมันจุดเริ่มต้นคือว่าพี่บีบางประกงเขาโพสต์ว่าเราได้เจ้าใหม่ที่ถือลิขสิทธิ์ไทยลีก2021เป็นที่เรียบร้อยโดยมีตัวย่อว่าซอโซโหงงกันเลยซอโซว่าเออซันซิววะว่าซันซิวไม่น่าเล่นตลาดนี้เซนทันที่บอกผมเซนทันครับผมเซนทันจะเอาไปทำอะไรว่าทำห้างก็รวยจะตายอยู่แล้วแล้วก็มีซูชิซูชิอ่าใช่ซูชิอะไรวะเนี่ยแล้วก็มีอะไรซัมซุงซัมซุงมันไม่มีทางไปได้พี่ก็ไปเอะใจว่าเออลองไปนั่งดูซิว่ายังไงในอดีตเนี่ยพี่เคยเอกใจตั้งแต่ตอนเซนละเซนเนี่ยเจ้าของคือคุณเอคุณเออ่านชื่อเต็มของบอสก่อนแป๊บนึงทีครับผมบอสเลยอ่ะใช่พี่ต้องอ่านให้ตรงนะอ่านให้เต็มนะรู้สึกเขาชื่อพี่เอวราวุฒิเจนธนากุลที่ก่อตั้งบริษัทอายุไม่เยอะนะเกิด2519ยังหนุ่มอยู่เลยหล่อด้วยพี่เอเนี่ยเป็นแฟนลิเวอร์พูลอ่แล้วก็พี่จำได้ว่าเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของเขาว่าครับเขาเนี่ยอยากทำคอนเทนต์กีฬา มาสักพักแล้วครับผมจนวันนี้ก็คือมาเห็นแล้วก็ไปดูข่าวว่าเฮ้ยมีคนเคยลือว่า
หนึ่งในเจ้าที่ยื่นประมูลคือเซนย้อนไปก่อนคือก่อนอันนี้ทุกคนเข้าใจว่าดัตโซนของญี่ปุ่นครับผมเซน1,800ล้านยื่น1,800ล้าน8ปีโอ้โห8ปีนี่มันเท่ากับเท่าไหร่วะเนี่ยโคตรนานแต่ก็ยังไม่มีชื่อออกมาสักทีคือตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ามีเจ้าไทย1เจ้ากับเจ้านอก1เจ้าที่จะมาร่วมทุนช่วยกันซึ่งไม่ใช่ทรูวิชั่นใช่เพราะว่าทรูวิชั่นเนี่ยให้ในเรทที่ใกล้เคียงเดิมมาประมาณนี้ด้วยซึ่งถามว่าในอดีตเนี่ยทรูวิชั่นเขาให้ก็คือ1ประมาณ 1,200แต่เจ้าใหม่นี่ยื่นมาถึงขนาดนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นพี่บีบางประกงโพสต์ครับผมพี่ก็โพสต์ในเพจของตูดูบอลไทยว่าเอาขึ้นมาสิเป็นรูปแล้วกันนี่ในเพจของตูดูบอลไทยพูดว่าพี่บอกว่าโอเคพี่บีบางประกงบอกว่าซอโซ่เพราะฉะนั้นขอเดาว่าเป็นเซนไม่เชื่อว่าเป็น CP อ๋อ CP ก็ทูอยู่แล้วใช่เพราะว่าทูอยู่แล้วถูกต้องเซนท่านนี่ก็ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้คุยกับคนคนหนึ่งซึ่งเป็นแฟนรายการเหมือนกันเข้ามาเม้นครับผมและที่สำคัญคือแฟนรายการเนี่ยเป็นคนของเซนเนอร์เทนเมนต์พอดีมันคือจังหวะชีวิตมันคือจังหวะชีวิตมันคือโชคชะตาครับผมกูว่าเขาไม่เอาหรอกจริงเอาไปต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับผมอาจจะเล่าได้ในรูปแบบหนึ่งที่ย้ำก่อนว่าผมก็ไม่สามารถการันตีได้การันตีว่าจะเป็นเรื่องจริงได้แค่ไหนครับผมแต่นี่เป็นข้อความที่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวนอกจากสิ่งที่กำลังจะเล่า รวมถึงเรื่องที่ได้คุยกับนัตติงด้วยอีกฟังพี่เบิ้ลมาด้วยอีกครับนะฮะเป็นไงเรื่องแรกเรื่องของเซนเนี่ยครับเขาการันตีนะว่าได้จริงการันตีเลยว่าได้จริงถามว่าถ้าพี่มาคิดในมุมพี่เนี่ยว่าทำไมมันถึงเป็นเซนพี่เชื่อว่าการที่โอเคดัสโซนกับเซนเนี่ยคือเซนมันอาจจะมีความคุยรู้เรื่องอะคุยรู้เรื่องอแล้วก็ขอบเขตในการทำงานมันไปด้วยกันได้มันไปด้วยกันได้อาจจะมีเรื่องนั้นนะครับผมแล้วเขาบอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงเจรจาลิขสิทธิ์บางอย่างเสียงสั่นเลยกับทางช่องและผู้ร่วมทุนนะครับผมแต่ยังไงสิยืนยันว่าได้ดูฟรีแน่นอนอ้าวก็ถ้าเกิดมีฟรีทีวีแน่ๆในทีวีดิจิตอลก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้ดูฟรีคือหมายถึงว่ายังไงก็ได้ดูไทยลีกฟรีได้ดูฟรีอาจจะมี2 อย่างอย่างแรกคือดูผ่านฟรีทีวีแน่ๆใช่กับ2คือดูครบทุกแมตช์เนี่ยแบบฟรีแบบฟรีไม่ต้องจ่ายรายเดือนหรือเปล่าโอ้ยก็เหมือนเจลีกก็ใช่เดลีก็ดูฟรีไงใช่อาจจะประมาณนั้นข้อมูลชุดต่อมาเนี่ยครับบอกว่าเลข2ของไทยลีกที่กำลังเจรจากันอยู่เนี่ยที่กำลังมีปัญหากันอยู่เนี่ยครับเซนเองเนี่ยก็ต้องการอยากจะถ่ายเลข2นะก็พร้อมไปสู้เลยพร้อมเลยแต่ยังไงสิติดเรื่องกฎหมายว่ะหรอมันเป็นเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เจ้าเก่าหรือเจ้าใหม่คือทุกอย่างมันถูกเขียนไว้เป็นกฎหมายพี่ถึงบอกแล้วว่าแบบว่าโอเคคุณเอาเรื่องกฎหมายมาพูดมาจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆไงคุณก็อาจจะลดลาวาสอกอย่างถามว่าสมมติว่าเซนจะถ่ายเลข2จริงๆเนี่ยมันจะกฎหมายยังไงอ่ะก็คุณไม่ถ่ายอ่ะใช่ถูกไหมคุณไม่ถ่ายคุณก็ได้เงินเท่าที่คุณถ่ายไอส่วนที่คุณไม่ถ่ายมีคนมาถ่ายเขาก็เอาเท่าที่คุณไม่ถ่ายไงแต่โอเคเรื่องแบบนี้พี่ไม่ได้เข้าใจเรื่องละเอียดแต่เขาเล่ามาประมาณนี้ว่าเลข2ที่เราพยายามคุยกันซึ่งหนึ่งในนั้นเราเคยคุยกันว่าทำไมเจ้าของลิขสิทธิ์ปีหน้าไม่มาถ่ายตั้งแต่เลข2เราเดาว่าเฮ้ยอาจจะไม่มีความพร้อมหรือเปล่าวะครับหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้มหรือเปล่าอันนี้ได้รู้ข้อมูลบางส่วนมาว่าเขาคุยนะแต่ไม่ลงตัวนะครับผมยังไงอีกเรื่องของลิขสิทธิ์ไทยลีกเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าลิขสิทธิ์กีฬาไทยลีกเนี่ยทางเซนเนี่ยอยากทำมานานแล้วเขาชอบฟุตบอลต้องเคยได้ยินเรื่องเวิร์กพอยต์ป่ะเคยเวิร์กพอยต์กับไทยลีกเคยได้ยินเรื่องนี้ป่ะเวิร์กพอยต์ไทยลีกเคยคุ้นๆเพราะเวิร์กพอยต์เนี่ยเคยไปเอเชียนเกมมาไงช่วงเวิร์กพอยต์กับเอเชียนเกมเนี่ย
หลังจากนั้นจำได้ตอนนั้นไอ้บอลยังทำด้วยกันอยู่บอลเคยพูดว่าพี่เวิร์กพอยต์เขาสนใจจะทำไทยลีกว่ะใช่เพราะว่าเวิร์กพอยต์อ่ะช่วงหลังที่เขาเอเชียนเกมเนี่ยกระแสมันดีมากซึ่งตอนนั้นผมไปภาคเลยเนี่ยไปภาคบอลเอเชียนเกมซึ่งเขามีแพลตฟอร์มทางออนไลน์เพียบเลยเว้ยพี่คือทั้งเขามีหลายเพจที่เป็นแบบเพจหลักล้านอ่ะเพจซูเปอร์มัมตอนนั้นผมไปภาคเอเชียนเกมเนี่ยมันถ่ายเท่าสดผ่านทางเพจซูเปอร์มัมแล้วแต่ถามว่าเทสของการเข้ากันในการที่เขาไปถ่ายตามเพจแบบนั้นมันอาจจะไม่ตรงมันแค่คนละฟิลแต่เขามีช่องอยู่ช่องนึงคือ Workpoint ถ้าเกิดถ่ายก็ถ่ายได้ก็ได้ทีนี้ที่ไปรู้ข้อมูลมาเมื่อคู่ไปฟังกับพี่เบิ้ลมาเขาบอกว่าเซนเนี่ยรวมถึงคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลิขสิทธิ์ไทยลีกครั้งเนี้ยก็เป็นหัวเรือของ Workpoint มาก่อนอ๋อเหรอซึ่งแปลว่าเรื่องนี้มันคงต่อเนื่องมันคงต่อเนื่องมาจากตรงนั้นแล้วมันก็คงมาจบในการขึ้นสัญญาครั้งใหม่ครั้งนี้ลิขสิทธิ์ครั้งใหม่ครั้งนี้ก็โอเคนะมันก็ดูเป็นจุดเชื่อมโยงที่ดูน่าจะเป็นจริงมากไปกว่านั้นก็คือยังไงคุยกับนัตติงมาน้าติงเล่าให้ฟังว่าครับหนึ่งในแพลตฟอร์มที่จะเกิดขึ้นเพราะทุกคนกำลังงงว่าเซนเอาไปทำใหม่แล้วจะไปถ่ายที่ไหนใช่ไหมเพราะว่าเซนเองเนี่ยไม่ได้เป็นช่องไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มเหมือน True Vision เขาทำรายการเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเซนเป็นคอนเทนต์พรอวายเดอร์ใช่เป็นคนผลิตคอนเทนต์อย่างเดียวแล้วก็ไปลงช่องต่างๆใช่ อย่างตอนนี้ที่เขามีอยู่บริษัท5รายการตก10หยิบล้านอุ๊ยใช่แฟนคลับบริษัท5เนี่ยผมดูทุกสัปดาห์นะผมดูซ้ำดูซ้อนผมกดเข้าไปดู YouTube ของเซนอะมีหลายอย่างมากไวพดประจพืชแฮ่อวยขนาดนี้ต้องมีแล้วแหละจริงๆนะแล้วไงต่อทีนี้เนี่ยก็คือว่าเมื่อกี้ถึงไหนนั้นออกคุยกับนัตติงนัตติงเล่าให้ฟังว่าหนึ่งในแพลตฟอร์มที่จะมาเกิดการโคกันก็คือ AIS Playbox ก็เป็นกล่องนี่แหละเปิดเข้าไปมันก็จะมีทั้งหนังทั้งตอนนั้นปีที่แล้วมีฟุตซอลไทยมีสีเป็นฟุตซอลไทยลีกอ่ะไทยลีกอ่ะมี 4-5 คู่ให้ดูใน AS Playbox แล้วก็มีช่อง HBO ป่ะใช่ถ้าจำไม่ผิดนะที่ถ่ายมี HBO แล้วก็มีพวก Game of Thrones ใช่พวกเนี้ยมีพวกซีรีส์ซีรีส์ต่างๆแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มเหมือน 2AD TV อ่ะใช่ๆแล้วก็อีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่คนลือกันนั่นคือ Free TV อย่าง PPTV PPTV เขาเปิดตัวอยู่แล้วว่าเขากีฬาล้วนๆเพราะฉะนั้นมันครบนะถ้าถามว่าเราคุยกันว่ามูลราคาทุกอย่างที่ทั้งแพลตฟอร์มที่จะดูได้ครบตัวเจ้าของลิขสิทธิ์เองก็ครบทั่วหมดนี่แล้วก็ฟรีทีวีก็ครบหมดครบหมดใช่ก็พร้อมได้เลยเอาตรงๆก็อย่างที่เขาบอกไงก็ AS ใช่ป่ะก็ซื้อกล่องมาแล้วก็ดูได้แบบปกติใช่ป่ะใช่แล้วก็ในออนไลน์ก็สามารถมีได้แล้วก็ในฟรีทีวีก็ PPTV ก็พร้อมถ่ายอยู่แล้วใช่ป่ะกำลังจะคุยกับทุกคนอย่างนี้ว่าสิ่งที่รู้มาผมไม่รู้ว่ามันจะ 100% หรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าผมเชื่อในแหล่งข่าวที่เอามาประกอบกันทั้งหมดครับแต่สิ่งที่อยากจะคุยกับชาวตูรูบอลไทยก็คือว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งที่ตลอดที่อย่างพี่ดูตั้งแต่ทูวิชั่นเริ่มถ่ายก็คือครั้งใหญ่เลยเพราะว่าทูวิชั่นก็คือถ่ายฟุตบอลไทยมานานมากจากวันที่เป็นคนดูสู่การเป็นนักพากย์นี่มันโอ้ my gosh โอ้แค่คิดก็ตื่นเต้นแค่คนลึกก็คือทูวิชั่นเขาถ่ายบอลไทยมาโหแบบนานมากๆสิบถึงไหมก็มีสิบถึงนะแปดเก้าปีก็ช่วงแรกก็มีถ่าย NBT ฉายช่องสยามกีฬาทีวีเมื่อก่อนก็คือในมุมพี่มองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากใช่เพราะเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์สุดท้ายคนที่ได้ลิขสิทธิ์ไปถามว่าอาร์ตเดเรคชั่นทั้งหมดรูปแบบการถ่ายทำคอนเทนต์ที่จะเอาไปทำต่ออย่างปกติทูวิชั่นนอกจากถ่ายทอดสดแล้วคอนเทนต์ที่เขาเอาไปทำต่อมันก็มีความเป็นกีฬาจ๋าๆมากใช่ใช่แต่พอเซนส์เอาไปปุ๊บอ่ะมันก็คงมีความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มากขึ้นถูกต้องอาจจะมีอะไรต่างๆเข้ามาแปลกใหม่มากขึ้นพี่อยากเห็นตรงนั้นโอเคหลายๆคนอาจจะไปตั้งข้อครหาว่าเฮ้ยเขาไม่มีความเชี่ยวชาญสุดท้ายแล้วก็คงไม่ดีเท่าเดิมเพราะทูวิชั่นเป็นมาตรฐานเดิมมาอยู่แล้วอันเรื่องนี้ผมบอกเลยไม่ต้องคิดมากแค่คุณมีฟุตบอลให้ดูแค่นั้นจบคิดว่ามีบอลให้ดูอ่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีนะเว้ยพี่ได้ดูฟุตบอลฟรีดีๆเนี่ยมากมายฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโร
รวมไปถึงปัจจุบันอย่างฟุตบอลเจลีกเนี่ยคือคนไทยโชคดีที่ได้ดูฟุตบอลฟรีๆซึ่งต่างประเทศเนี่ยถ้าคุณจะไปดูฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคุณจะดูฟุตบอลต่างๆแพงมากเลยนะแพงมากเลยคุณต้องดูผ่านแอปเนี่ยเพราะฉะนั้นคนไทยโชคดีมากโชคดีมากไม่ต้องคิดอะไรเยอะคืออย่างน้อยมันมีฟุตบอลถ่ายแล้วสดให้เราดูให้เราเชียร์เนี่ยอันนี้คือคุ้มค่าสุดละจริงๆครับผมก็รอติดตามนะพี่ว่าถามว่าโอเคหลายๆที่อาจจะยังพูดไม่ได้หรือเล่าอะไรไม่ได้เนี่ยมันอาจจะต้องเกิดการแถลงข่าวถูกต้องต้องรอให้เขาแถลงเองถูกต้องนะฮะก็รอดูแล้วกันแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเชื่อว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วก็ยกระดับอย่างน้อยการที่ลิขสิทธิ์มันแพงขึ้นอ่ะมันก็ชัดเจนแล้วมูลค่าของฟุตบอลไทยมันสูงขึ้นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเหลืออีก2เรื่องที่ยังไม่ได้เล่าให้ฟังกันนะครับบุรีรัมย์เป็นไงบ้างยังไม่ได้ถามจากเจ้าตัวจริงๆนะแต่มีคนเล่าให้ฟังว่าครับก่อนหน้านี้เราได้ยินมาว่าบุรีรัมย์เนี่ยจะรอนักเตะต่างชาติมาตอนนี้ในการที่กำลังกังวลว่าจะได้เตะเร็วขึ้นเนี่ยส่งเครื่องบินเจ็ตไปรับเลยครับก็เขามีพร้อมอยู่แล้วแล้วก็ขออนุญาตจากทางนู้นเลยก็ขอได้โดยตรงไปพักจอดอียิปต์ป่ะมันต้องมาจอดอียิปต์จอดซูดานแล้วค่อยไปรับปวดหัวเลยสยองเลยแบบนั้นโอ้ยแต่ก็ต้องมาแหละเพราะมันสำคัญโควต้าต่างชาติเพราะฉะนั้นอาจจะได้เห็นเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นเร็วๆนี้นะครับผมส่วนเรื่องของสมุทรปราการยังไงสิโทรไปเนี่ยนี่ยิ่งกว่าวงในผมการันตีกะจะโทรไปแอคเลยนะบาร์ลอสทาเดลลี่ผมโทรไปฮัลโหลสวัสดีครับอขอสายบาร์ลอสทาเดลลี่หน่อยเราก็คิดว่าเขาจะแบบเฮ้ยรู้อีกแล้วเหรอนู่นนี่นั่นไอเราก็ช้าไปซะแล้วเขาตอบกันมาอย่างแอคแอคเลยผมมีฮือฮากว่านั้นนี่ครับเนี่ยเขาวงในจัดของจริงนะคนเนี้ยของจริงนะจักรพินเป็นซูโปรุ่นไหนวะตอบกลับมาผมมีฮือฮากว่านั้นอีกดีกีทีมชาติแล้วก็ชุดใหญ่นี่เคยเรียกไปซ้อมนั่นก็รู้ละตำแหน่งไหนกลางรับนั่นแหละจากไหนเมืองทองแต่ถามว่าเขาก็บอกว่ายังไม่ชัวร์นะแต่ยื่นแต่ถ้าเกิดยื่นอ่ะก็ระวังเหมือนกันนะทำไมสมุทรปราการอ่ะสวนนะสลับอ่ะก็มีสวนเหมือนกันเอาเด็กเก่าอ่ะไม่รู้เหมือนกันก็เขาสองทีมนี้การตลาดเขาซีปื้นกันมานานก็เด็กสมุทรปราการในชุดปัจจุบันเนี่ยขายสุพนันเมืองทองพีระดลก็เคยเล่นเมืองทองสลาวุฒิกัลยาณบัณฑิตใช่ป่ะสามสี่คนอ่ะชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์อะไรผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ก็เคยแบบผ่านๆนั่นแหละก็รอดูทีเนี้ยนั่นแหละคือถ้าเกิดมันมีสิทธิ์อ่ะเพราะว่าเมืองทองก็ยังไม่ประกาศว่าใครใช้ใครไงใช้ใครแล้วก็ยังไม่ประกาศที่จะไม่เสริมทัพถูกต้องนั่นแหละนะฮะไม่ต้องถามแล้วฮะอยู่ในแชทแล้วครับผมเขามาดูด้วยละใครเข้าดูจักรพันธ์ไปส่วนเขาตามตลอดตอนนี้ที่เขาอยู่นอกบ้านนะเหรอเขาออกไปท่องไปเที่ยวอะไรเขาโอ้ยเขามีความสุขนะชีวิตเขามีความสุขแต่เดี๋ยววันที่เดี๋ยวไปเจอกันวันที่เจอกันนะจักรพันธ์ผมขอผมยืนตำแหน่งไหนดีวะเป็นมิดฟิลด์ดีวะพี่ขอเป็นปีกอะปีกอะเออปีกไก่ทอดอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเล่นเป็นน้องโอ้ยจะหมดเวลาแล้วเอาเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์หน่อยอ่านคอมเมนต์หน่อยนะครับผมครับโอ้คนส่งชื่อมาเต็มเลยคุณกฤษดาส่งดาวมาขอบคุณมากเลยนะฮะครับผมฉายาใหม่ครับเต้ใต้เตียงลุงเนยฮะเฮ้ยคุณไปอยู่ถึงขนาดนั้นเลยเหรอพอฉายาใหม่คือเต้เซนเอนเตอร์เทนเมนต์เรียกผมว่าเต้เซนเนี่ยเขาบอกอย่างที่ผมบอกพี่เต้มีเซนทุกอย่างเต้ลูกพี่เอเนี่ยเอสุชัยอ่ะใช่บ้าจริงเชียวดีกว่าดาโซนได้ไปนะครับผมว่าไม่งั้นได้ดูออนไลน์อย่างเดียวนี่เรื่องจริงนะดาโซนนี่คือเขาถ่ายนี่ป่ะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกป่ะใช่ใช่ใช่ป่ะใช่ใช่นะครับแต่ไม่มีคนพากย์นะเขาขาดไหมคนพากย์ก็พร้อมสยอนบอกก็บาเยิร์นมิวนิกนะครับวันนี้ในชุดสีแดงแดงขณะที่เชลซีในชุดน้ำเงินน้ำเงินนิดนิดมิติใหม่นะครับมิติใหม่เออคุณพานุวัฒน์บอกว่าแชร์ให้พี่เอแป๊บโอ้ดีเลยครับเออ
ถ้าได้เงินค่าลิขสิทธิ์ไทยลีกปีละ 1,800 ล้านเนี่ยเงินรางวัลไทยลีกก็น่าจะเพิ่มนะครับจะเพิ่มไหมแต่ถ้าลิขสิทธิ์ 1,800 ล้านเนี่ยมันก็ได้ส่วนค่าลิขสิทธิ์ไปนี่คุณได้ปีนึงก็20 30ล้านแล้วนะทีมอ่ะก็คือทุกทีมก็ได้ไปไงเพราะว่าเงินรางวัลมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับค่าลิขสิทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะนะครับผมเต้เซน99โอ้ฉายานี้เหมาะจริงๆฮะทั้ง2เลยนะเอาหมดเอาหมดนะครับผมพี่บอลไปไหนฮะเหมือนขาดอะไรไปเลยทะเลาะกันเหรอครับเขาไปอยู่ครับเบนจามินเดวิดเขาอยู่วันนี้นี่ตอนเขาอยู่อะไรแมกซีนนี่ล่าสุดตอนนี้บินไปภูเก็ตละไปอีกระดับละเขาไปอีกระดับละบอกแล้วตรงนี้ได้ดีหมดนะครับเดี๋ยวนี้หลังๆโทรหาไม่รับแล้วนะเออโทรหาไม่รับแล้วแบบมีคงมีข่าวอะไรมันไม่บอกแล้วเดี๋ยวนี้นี่คือโคศกเออมันรุ่นใหญ่เออนะครับผมเอสุภชัยใช่ไหมฮะครับผมเออแถวระยองที่เป็นข่าวนี่แถวบ้านพี่เต้ป่ะครับใช่ป่ะไอโรงแรมนั้นคือโรงแรมที่พี่เคยไปพักตอนกลับมาแล้วก็ไปถ้าใครเคยดูวีล็อกที่ไประยองอ่ะที่พี่ไปดูระยองเจอเมืองทองอ่ะพี่ไปพักโรงแรมนั้นอ่ะเอาเหรอดีวารีดีวานอ๋อแหงเลยดีๆทั้งนั้นแต่ละอย่างที่กูเคยไปนะครับผมโอ้ใกล้จะหมดเวลาละกลัวบอสกลัวบอสเอมาดูมากเลยฮะคุณวิสุทธ์อุ้ยคุณวิสุทธ์คุณมีบอสเป็นคุณเออ่ะฝากในฝากตัวด้วยนะครับสวัสดีครับเผื่อวันนึงสมมติว่าคุณวิสุทธ์ต้องเข้าไปที่ประชุมเกี่ยวกับบอร์ดบอลไทยโอ้แบบเฮ้ยหาวัยรุ่นผมอยากได้แบบยุคใหม่ที่เป็นยังบลัดยังบัตรที่แบบประสบการณ์แน่นคือถ้าเป็นนักเตะไทยก็คือเจริญศักดิ์วงกรก็คือสุภโชคสุพนัทสุภชัยบ้าเอ้ยพอดีก็เคยติดทีมชาติไทยชุดบอลโลกหรือเปล่าครับพัชรพลอินทนีย์ฮะทุกคนฮะก็เคยไปซ้อมอ่ะครับนั่นแหละนะครับพ่อต้องไปยกเลิกทูนะครับไม่รู้จะดูอะไรมีพรีเมียร์ลีกอ่ะโอ้ดูกองเถื่อนได้ไหมไม่ได้ขอบคุณดาวด้วยนะครับน้องพิพาพรนะครับผมครับผมขอพี่ลองภาพฟุตบอลหน่อยนะครับผมโอ้โหมาบุรีรัมย์ก็บุกจากซ้ายไปขวาส่วนเมืองทองบุกจากซ้ายไปขวาอีกทีเอ้ยบ้าคนละครึ่งเอ้ยดูบอลครึ่งเดียวพอ กลัวเขาไม่เอาแล้วล่ะเซนได้เอาบริษัทฮามาภาคเลยครับนะฮะเอาจุดครับผมเอาฝากคุณวิสุทธ์ด้วยนะครับผมนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไอ้นี่ไปเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ต่ออีกพักนึงครับขอบคุณพาร์ทเนอร์ใจดีของเรานะครับสสสแล้วก็มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับผมรักกีฬาเชียร์กีฬาปลอดเหล้าปลอดพนันทาง FM 97ฝากไว้ด้วยรวมไปถึงว่าสถานที่ T22 Studio นะครับผมใครที่อยากทำคอนเทนต์หาสตูดิโอเล็กๆถ่ายวิดีโอไลฟ์สตรีมมิ่งที่นี่รอให้คุณอยู่อยู่แถวเมกะบางนาก็คือเลี้ยวมานิดเดียว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 ครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราส่งท้ายลาทาง FM 97 Quality News เลยแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันวันศุกร์สามทุ่มครึ่งก็เดี๋ยวออนไลน์อยู่กันต่อสามทุ่มครึ่งเนี่ยไม่แน่อาจจะมีเซอร์ไพรส์ใครมาสักคนพี่เออ่ะสุภชัยพี่เอเลยพี่เอจากเซนเนอร์เทนเมนต์เอาดิคุยเลยมาเพื่อทาบถามมันจะเวิร์กนะมันจะเวิร์กเอานะจะเวิร์กนะเฮ้ยถ้าติดต่อได้นี่น่าสนใจแต่ต้องดูว่าเขาจะออฟฟิเชียลอะไรถามคุณวิสุทธ์ก่อนว่าเฮ้ยถ้าถามว่าให้พี่เอจากเซนสามารถมาสัมภาษณ์ที่แรกเปิดใจตัวดูบอลไทยพร้อมเป็นหนึ่งในนั้นนะพร้อมเปิดรับสุดยอดครับผมเอ้าขอบคุณทาง97ครับส่งทาง97ไปก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปิยพัฒน์เคแนนเขาขำอะไรไม่รู้น่าจะมีความสุขนะกับการเล่นมุกคือเขาอาจจะมีความสุขกับมุกส่วนหนึ่งแต่เขาอาจจะมีความสุขกับการที่เฮ้ยได้เห็นแฟนได้เห็นแฟนเขาคืออยู่บน PPTV อย่างนี้นะแล้วก็ผมกับเขาเนี่ยเป็นแฟนบริษัทฮานะถ้าถามว่าไทยลีกไปอยู่กับเซนบริษัทฮาโปรโมทนะถามว่าแขกรับเชิญต้องเป็นใครทูเต้ดิบ่ายแล้วต้องเอ้ยเฮ้ยมันเวิร์กทุกอย่างนะเจริญศักดิ์มาว่ะทุกคนไม่หลับไม่นอนไอ้ทุกคนไปทักทายเจริญศักดิ์ทางออนไลน์หน่อยเร็วเองเนี่ยไม่หลับไม่นอนเจอกันนะวันอาทิตย์เท่เจอวันอาทิตย์เจอวันอาทิตย์เขาบอกว่าวันนั้นศูนย์หน้าของวันอาทิตย์นี้ที่เราจะไปเตะคือใครปฏิวัติคำใหม่นะเอาเล่นศูนย์หน้าไม่เล่นโกะชิบหายใครเล่นโกนะโอเคเดี๋ยวเจอพี่ใหม่สันติไม่เป็นไรผมเคยปะมาแล้วเออดีก็มีเท่ทีมเขาเป็นไงทีมเขาไม่เคยเจอเหมือนกันแต่คือถ้าเกิดทีมเราเจริญศักดิ์ขวาตูเต้ซ้ายผมมิดฟิลด์ตัวรุกปฏิวัติหน้าเป้าจากพันยืนหลัง
็โอเคนะก็ต่อให้เลยดีกว่าเขาเล่น9คนเราเล่น6คนดีกว่าพอละครับผมพอแล้วแต่ครับผมไม่น่าได้ไปภาคน่าจะไปเล่นตลกแทนตลกได้ไหมตลกได้ไหมตลกก็ได้ก็ได้หมดจับหัวไหล่ตูดเนี่ยเล่นได้หมดจริงตูดไหล่หอยก็ได้ชายเมียงเชียงใหม่ชายเลียงเชียงรายชายสี่สี่เกี้ยวสี่เกี้ยวพูดไม่ใช่พูดไม่ใช่ดิผมคือตั๊กบริบูรณ์ไงโอเคได้โอเคพี่คือบอลเชิญยิ้มโอเคเจริญศักดิ์คีเปอร์ครับไหวอ่ะไม่ไหวเขาแต่เขามีความเร็วอาจจะได้มีความเร็วนะฮะคุณอภิวิทย์บอกว่าพัชรพลนี่แรกสุพนันได้ไหมฮะคนละตำแหน่งอะดิแต่เขาชอบนะสุพนันเมืองทองแต่เขาไม่สู้ไงก็เป็นว่าก็ราคาโหดเหมือนกันประมาณนั้นนะแซวใหญ่เลยนะครับผมก็แฟนคลับบริษัทฮานะนะครับผมมีแฮชแท็กบอสเอด้วยนะครับพี่มดตอนนี้เสริมกล้ามเนื้ออยู่ครับสงสัยจะไปมั้งอ๋อพีไม่ใช่พี่มดเราไม่มดไหนก็เดี๋ยวมันมีดอเด็กป่ะอ๋อไม่มีไม่มีเป็นตอเตาโอเคตัวทีพีมตอนนี้เสริมกล้ามเนื้ออยู่สงสัยจะไปมั้งก็ข่าวมาจากจักรพันธ์ไพสุวรรณนี่ก็วงไหนสุดอะบางทีก็มั่วเหมือนกันนะคนนี้นะอ้าวเหรอโรบินโยโรบินโยมีกุนกุนแต่โรบินโยเขาไม่ได้บอกไม่ได้บอกก็ได้แต่ใจพี่นะพี่คุยกับเขาละเดนิสบาลอสโอ้ยน่ากลัวนะอาจจะถามเดนิสบาลอสซ้ายเป็นจักรกฤษขวาเป็นใครเจริญศักดิ์แล้วจักรพันธ์นะจักรพันธ์เขาเล่นกองหลังสิเอาแล้วเล่นกองหลังกองหลังอยู่แล้วเขาเล่นตรงไหนจักรพันธ์ก็ยืนขึ้นนี่ไงอาริสไงแซวเล่นแซวเล่นอาริสน่ากลัวนะจักรกฤษเจริญศักดิ์คู่หน้าแล้วกลางเป็นพัชรพลอินทนีกับพีระดลทำรัศมีก็ปึกอยู่ปึกอยู่ซ้ายจตุรพัฒน์ขวาสุพนันผู้รักษาประตูปฏิวัติคำใหม่ก็โอเคผมจะย้ายไปเป็นเต้ปาการคุณเปลี่ยนใจก็แล้วแต่ต้องมีคำว่าเซนก่อนนะเต้เซนปาการ99บุยดำหน้าอีกหนึ่งคือใครครับยังไม่ทราบเลยครับเดี๋ยวทราบว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะฮะนะฮะTDBT เซนบ็อกครับกล่องทีวีเพื่อคนรักบอลไทยเฮ้ยชื่อคนเหมาะคือบางทีอ่ะคนดูอ่ะต้องคอยห้ามนะนี่พัชรพลแรกจักรพันธ์ครับใครก็ได้จะผมไม่ให้เข้าไปเขาต้องอยู่เป็นตำนานเขาต้องอยู่เป็นตำนานผมอยากเป็นตำนานที่นี่บุญจำจะทำไงครับถ้าบอลไทยเตะริ้วขึ้นก็ใช้ไทยล้วนไปเลยก็เป็นอีกบุญพิสูจน์นะคุณลองดูโกศิวรัตน์ซ้ายสัสลักษ์ขวานฤบดินทร์เซ็นเตอร์เป็นพันษากับชิติพัฒน์ก็เลยหลัง4เลยถ้าหลัง3ก็มีสรายุทธสมพิมพ์ผมเชื่อหลัง4นะชินวัฒน์คนไทยแล้วกองกลางรัตนากรรัตนากรใหม่คามิจักรพันธ์อินฟานดอเลาะจักรพันธ์แก้วพรมก็ตัวดีนะสุภชัยใจเด็ดสุภโชคสุภโชคสุพนัทก็โอเคระบบ 3-4-3 ยิงได้เลยก็น่ากลัวอยู่นะแต่ไม่มีตัวเปลี่ยนนะทุกทีไม่มีตัวเปลี่ยนมีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับพี่ต้องครับคุณธนากรสวัสดีครับน้องคุณไนกี้จะไม่ต่อสัญญากับ BG ใช่ไหมครับปีหน้าจริงๆจะใช้คำว่าไม่ต่อก็ไม่ได้นะเขาหมดสัญญาใช้คำว่าหมดสัญญาดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพราะ BG เขาก็ก่อนจะเป็นไนกี้เขามีใช้อัมโบอะไรมาก่อนนะนี้ใช่มันก็ถึงมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะนะครับพัชรพลนี่แรกพีระดลโอ้โหยอมอ่ะไม่รู้อ่ะไม่ยอมหรอกแต่เรื่องนี้มันคือเรื่องเบื้องบนอะเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องผู้ใหญ่เอาอีกแล้วครับผมนพพลล่ะครับไม่ลงเหรอเออในของน้องเป้ผมอะเออวะน้องเป้ลงตรงไหนอะจะ4นัดแรกน้องเป้ก็ไม่ได้ลงนะน้องเป้ก็เฟิร์มอยู่ตอนนี้ฟิตร่างกายหรอแต่ยังไงจักรพันธ์ไพสุวรรณต้องลงอะคือถ้าเกิดลูกรักอันนี้ถ้าเกิดจักรพันธ์ไม่ลงนี่ผมแบบเครื่องมากสารสมุทรการเขาเก่งมากเขาเก่งทั้งการขายก๋วยเตี๋ยวเก่งทั้งการเล่นเกมใช่เก่งทั้งการเตะบอล อีกหน่อยเขาจะเป็นอีกหนึ่งเฮ้ยเมื่อกี้ก่อนวางสายเขาพูดผมว่าเดี๋ยวผมแขวนสตาร์ทแล้วผมเป็นพิธีกรพี่นะอีกกี่ปีอะแต่วันนั้นพี่ไม่อยู่นี้พี่อยู่นูนเซนเออก็8ปีได้อยู่นะไม่เป็นไรก็เขาไปเป็นวิเคราะห์ดิใส่สูตรใส่สูตรหรือพี่อยากเป็นวิเคราะห์ให้ผมคอยชงไม่เดี๋ยวพี่เป็นโฮสต์ดีกว่าเป็นโฮสต์แล้วผมคอยพูดแต่พี่จะเป็นสมมติว่าเซนต้องมีรายการที่เป็นเกี่ยวกับบอลไทยเป็นแบบว่าแบบไทยลีกแบบอัปเดตเป็นแมตช์เดย์วีคลี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสัปดาห์นี้ครับเราจะมาอยู่กับนักเตะที่ผลงานดีในสัปดาห์ที่ผ่านมาจักรพันธ์ไพสุวรรณ
อาจจะแบบเป็นแบบช่วงกำลังพีคของเขาอันนี้ได้ใส่สูตรมาได้อันนี้โอเคอินเกโซไงคะอินเกโซยังอยู่อ่ะใช่บาราซิสไงก็ยังอยู่แต่ไม่ได้ใส่ชื่อไงเขาไม่ได้ใส่ชื่อไทยลีกอ่ะก็ตอนนี้ไม่ได้ใส่ชื่อคือถ้าจะเตะตอนนี้บาราซิสก็ลงไม่ได้ก็ลงไม่ได้ลงไม่ได้ต้องลงใหม่หมดเป้ทับสลาวุธทับพีมแต่อะไรเนี่ยแต่เป้เล่นปีกได้นะเป้ไม่เล่นปีกเป้เล่นกลางรับเป้เล่นปีกด้วยเป้ไม่เล่นปีกแล้วBG เหมือนจะผลิตเสื้อแบรนด์ตัวเองนะครับเดี๋ยวนี้สโมสรก็เป็นอย่างนี้หมดนะถามว่าคนที่หมดสัญญาสโมสรที่หมดสัญญากับแบรนด์เสื้อผ้าส่วนใหญ่เป็นแบบนี้หมดถูกต้องถูกต้องเขาก็ทำเองไงบุยรัมก่อนอันนี้ใช้อะไรอ่ะบุยรัมวะไม่เคยใช้เลยไม่รู้ไม่เคยใช้เป็นแบรนด์ตัวเองพี่จำไม่ได้ใครจำได้มั้งว่าบุยรัมก่อนที่จะผลิตเองเป็นอะไรเป็นแบรนด์ตัวเองก่อนมั้งเป็นแบรนด์ตัวเองตั้งแต่แรกเลยป่ะบุยรัมอ่ะผมไม่แน่ใจนะไม่ได้เป็นวอลลิกเป็นอะไรฮะวอลลิกคือเสื้อ AFC แชมเปี้ยนลีกไม่ใช่ลองน่าจะมีแฟนไอ้ที่ดูอยู่นี่ผมไม่แน่ใจแล้วก็ลาดลีเห็นป่ะอย่างเมืองท้ายสุดท้ายก็มาทำเองเมืองทองไงก็เป็นทำเองเชียงรายมันเป็นโมเดลของเขาหมดแล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วทำเองแล้วขายแล้วมันเวิร์กกว่าไงแล้วมันได้ออกแบบได้อะไรแบบเต็มที่มากกว่านะครับมีคนบอกเบาได้เบานะครับผมตอนนี้อยู่ในออนไลน์เดี๋ยวละบุรีรัมย์ทำเองนานแล้วครับใช่ตั้งแต่แรกเลยภาพไม่ออกนะตื่นนะครับผมสัญญาณแม่แพมสัญญาณโมแพมสัญญาณมาแพมถูกแล้วเฮ้ยคุณก็ไปได้นะคนนี้คุณเอกพงษ์เบิกบานเนี่ยว่าจะโดนด่าเอาเลยแบรนด์ตัวเองตั้งแต่บุรีรัมย์ PEA แล้วครับใช่ใช่ใช่นั่นแหละไม่นี่มีคนบอกว่าอัมโบรมันเป็นของอะคาเดมี่อะ19อัมโบของอะคาเดมี่ที่สุพรรณเหมือนตาไงแต่ก็เพิ่งมาเท่านั้นครับผมเดฟโฟเปล่าไม่น่าใช่เพราะว่ามันไม่เห็นภาพนั้นเลยโอ้เราจำไม่ได้เลยคือถ้าเห็นภาพคือชุด ACL ของบุรีรัมย์อะใช่ใช่เพราะว่า ACL ของบุรีรัมย์เนี่ยมีใช้อลิวาลิกมีใช้วาลิกประมาณนี้ครับผมนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนดึกแล้วโอ้โหนี่ยังอยู่กันเยอะแยะไปหมดเลยนะเที่ยงคืนกว่าแล้วนะนะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามวันอาทิตย์เอ้ยวันศุกร์กันครับว่าไอ้ไนท์ไลน์มาไปจริงเหรอฮะเด็กเมืองทองเด็กเมืองทองยังไหนยังรอติดตามเลยตามเขาแค่สนใจเดี๋ยวจริงไงเดี๋ยวบอกใช่นะครับแค่สนใจนะทุกคนนะถูกต้องเอาเป็นว่าติดตามกันวันศุกร์นะครับทุกคนครับครับผม3ทุ่มเข้าที่ FM 97ครับมีเพลงให้ฟังก่อนว่าสัปดาห์นั้นไฮไลท์เป็นอะไรครับผมแล้วเดี๋ยว3ทุ่มครึ่งเข้ารายการกันยาวๆจนถึง5ทุ่มครับผมมาว่ากันเฮ้ยแขกรับเชิญมีไหมจะเอาใครอะถ้าวันศุุกร์นี้มีประเด็นอะไรก็เชิญโจ้จงโจ้เดี๋ยวมาคุยก็ได้ยอดเยี่ยมก็วิดีโอคอลก็ได้อยู่นะเดี๋ยวต้องลองเซตระบบดูได้โอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามกดซีเฟิร์สไว้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่วันศุกร์นะทุกคนนะฝันดีสวัสดีครับบ๊ายบาย